อาการพ้นวิกฤตแล้วสำหรับนิสิตชั้นปีที่1คณะพาณิชยนาวีนานาชาติที่ป่วยเพราะว่าจมน้ำจนปอดติดเชื้อจากบริเวณสระน้ำที่วิทยาเขตศรีราชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะและเตรียมที่จะขอข้อมูลจากรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องจากการจัดกิจกรรมค่ะสระน้ำแห่งนี้ภายในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานิสิตให้ข้อมูลว่าเป็นสระน้ำที่รองรับน้ำฝนใช้ทดลองสิ่งประดิษฐ์จากการเรียนการสอนและเพื่อฝึกและเพื่องานวิจัยไม่ได้มีไว้สำหรับการฝึกคือผมรู้ว่าเข้ามาเนี่ยหนึ่งเราต้องมีการฝึกยังไงนะครับจะต้องเพราะอะไรถึงฝึกอย่างเงี้ยครับแล้วคือเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยจะมีการสอบ2 ส่วนก็คือภาคทฤษฎีกับภาคพละนะครับตรงนี้ก็จะดูสมรรถภาพของร่างกายน้องด้วยนะครับก่อนเข้ามาตรงนี้ก็คือนิสิตทุกคนจะรู้อยู่แล้วครับที่เรียน2สาขานี้จะรู้ว่ามีการฝึกครับผมทีนี้ตัวพวกผมก็เลยต้องลงไปอาบน้ำครับแล้วก็มีรุ่นพี่สาขาครับเขาก็คุยหยอกล้อครับว่าเห็นเพื่อนฝั่งนู้นไหมก็ลองไหว้ไปหาดูครับแล้วบอสก็ไหว้ลงไปแล้วพอบอสไหว้เริ่มท่าจะไม่ค่อยดีรุ่นพี่ก็กระโดดลงมาช่วยทันทีแต่นี่เป็นภาพขณะนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เมื่อเดือนตุลาคมปี2552นิสิตจำนวนหนึ่งทำกิจกรรมในบ่อน้ำแห่งนี้และมีกิจกรรมลักษณะเดียวกันถูกเผยแพร่อีกหลายภาพนิสิตรุ่นพี่บางคนให้ข้อมูลว่านิสิตปี1จะผ่านกิจกรรมลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นการฝึกวินัยและการออกกำลังกายทุกวันคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติยอมรับว่ากิจกรรมการฝึกเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอนเพื่อฝึกวินัยและภาวะผู้นำในสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือเครื่องกลเรือและวิทยาศาสตร์การเดินเรือเป็นไปตามหลักสูตรการสอนตามมาตรฐานองค์การทะเลโลกและนิสิตจะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมของร่างกายก่อนเข้าศึกษาทางองค์กรต่างประเทศเป็นผู้กำหนดซึ่งเราเรียกว่า International Marine Organization จะเป็นคนกำหนดให้เรียนนะฮะเป็นลักษณะนั้นใน MO course เนี่ยเขากำหนดให้มีเรื่องเกี่ยวเรื่องภาวะผู้นำซึ่งในเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยจะต้องมีการฝึกอยู่ด้วยปนอยู่นี้ด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นใน2 สาขาวิชานี้เราต้องทำการฝึกในการฝึกของเราก็คือว่าเราใช้นิสิตของเรารุ่นพี่นะฮะปี4ปี3เนี่ยเป็นคนฝึกปี2ที่เป็นผู้ช่วยนะฮะคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติวิทยาเขตศรีราชาคาดว่าสาเหตุการจมน้ำของนายโชคชัยอาจจะมาจากความอ่อนเพลียเพราะว่าทำกิจกรรมตลอดทั้งวันแต่เบื้องต้นให้น้ำหนักไปที่เป็นตะคริวเนื่องจากเป็นช่วงค่ำและน้ำในบ่อเย็นขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายโชคชัยทองเนื้อขาวนิสิตชั้นปีที่1ซึ่งจมน้ำและติดเชื้ออย่างรุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีอย่างเร่งด่วนเมื่อ3วันก่อนวันนี้อาการพ้นวิกฤตแล้วเริ่มรู้สึกตัวและสามารถตอบสนองได้เอง